ฟ้องป่าเฮ้ยคนโพสเต็มเลยเด็กเรียนศิลปะแล้วจะไปทำอะไรกินพ่อแม่ไม่สนับสนุนหรอกคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าจบไปไม่มีงานทำไม่มีอนาคตก็จริงของแกแล้วเราจะเอาไงกับอนาคตเราดีจะรุ่งหรือร่วงเฮ้ยจะพูดซะเส้นทางเราหมดความหวังเลยเป็นไงกันบ้างทำงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงสีหน้าเศร้าส้อยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยมีคนโพสต์ว่าเด็กศิลป์มีโอกาสตกงานสูงนะแล้วเราคิดยังไงกับเรื่องนี้คะผมเห็นอย่างนี้ผมก็หวั่นๆนะอาจารย์เราเนี่ยจิตใจอ่อนแอจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอะไรตามอาจารย์มานะคะไปเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูสารคดีสั้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเราได้อะไรจากเขาบ้างพร้อมกันหรือยังพร้อมครับเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับงานช่างไม้เราไปดูกันค่ะคุณพ่อก็เริ่มพัฒนางานขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีชื่อเสียงมากเกียรติสูงสุดก็คือได้รับให้เป็นศิลปาธรกิตติคุณสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ถ้าพูดถึงไม้ต้องพูดถึงสายญาติเสมาเงินแต่วันที่หัวเรือก็คือสายญาติเสมาเงินเนี่ยจากไปทุกอย่างมันหยุดหมดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบยาวนานแล้วก็ทรมานสำหรับตัวช่างเนี่ยเขาคิดว่าผมจะทำต่อไหมคนที่ติดตามงานของเราอยู่คำถามเดียวกันว่าสายญาติจบลงไปพร้อมกับสายญาติเสมาเงินหรือเปล่าส่วนตัวผมถ้าผมจะทำผมทำได้ไหมผมก็รวบรวมกำลังขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็มาบอกช่างว่าไม่ต้องห่วงผมจะอยู่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือชีวิตคนกับชีวิตไม้เนี่ยมันอยู่เคียงคู่กันการที่ต้นไม้นี่มันเติบโตขึ้นมานะครับมันก็ให้อากาศเราพอเราตัดมันโค่นมันมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องไม้มันมีผลกับชีวิตเราโดยตรงนะครับวันหนึ่งที่เทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วเราจะปล่อยให้ไม้เหล่านั้นถูกทิ้งไปสำหรับสายญาติเนี่ยเรามองว่ามันไม่ควรเราก็เลยเอาไม้พวกนี้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เรามาทำเป็นงานศิลปะวิธีการทำงานขั้นแรกก็คือการดีไซน์แบบที่เราดีไซน์เองแต่ละแบบจะถูกโยนให้ช่างแต่ละคนแต่แล้วตัวนี้มันคืองานตัวเดียวกับงานเก่าพ่อของผมเราจะให้ช่างคนนี้รับผิดชอบงานทั้งหมดทำทุกอย่างด้วยตัวเองยกเว้นขั้นตอนงานสีนะครับสาเหตุที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะว่าช่างจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเขาจะใส่ใจใส่รายละเอียดมันคือชื่อเสียงของเขามันคือตัวตนของเขาเราเรียกการทำงานตรงนี้ว่าศิลปินช่างไม้หลังจากเสร็จงานไม้แล้วนะครับเราก็จะส่งงานไม้ตัวนี้ไปให้ช่างสีเราทำสีเนี่ยคุณพ่อพูดอยู่เสมอว่า11ขั้นตอนนะครับพอสุดท้ายออกมาเนี่ยมันต้องเหมือนกับไม่ได้ทำสีเลยการใส่คุณค่าลงไปในงานไม้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากผมไม่อยากให้ในอนาคตมันไม่มีงานไม้ที่เป็นงานศิลปะอีกแต่ผมอยากให้ตรงนี้มันยังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคุณค่าต่อไปค่ะแล้วดูแลเป็นยังไงกันบ้างคะผมเห็นเป็นเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองนะครับอาจารย์ใช่ครับถึงเขาจะมีหัวเรือใหญ่แต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาทำได้
ดีมากค่ะงั้นเรามาดูเรื่องต่อไปกันเกี่ยวกับงานช่างเซรามิกไปดูกันเลยค่ะเป็นยุคที่บอกคุณพ่อเริ่มจะเปลี่ยนจากการทำโอ่งมังกรเป็นภาชนะต่างๆแล้วใช้งานได้ด้วยส่วนของผมอย่างที่บอกมีหน้าที่อนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อากงคุณพ่อแล้วก็รุ่นผมทำเสริมมาแค่นั้นการปั้นโอ่งเนี่ยเทคนิคไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากสมัยที่อากงเริ่มทำขึ้นรูปด้วยมือเราพยายามคงรูปแบบดั้งเดิมจนถึงยุคปัจจุบันเราพยายามเสริมช่างฝีมือแรงงานสืบทอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้กันปัจจุบันความต้องการของแรงงานก็แตกต่างกันไปสมัยนี้เนี่ยเด็กอาจจะมีทางเลือกและมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างสรรค์ฝีมือผลงานต่างการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ทำให้งานฝีมือเนี่ยหายากมากขึ้นผมอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าชอบและสนุกมันคือทำศิลปะตอนนั้น1999เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายหลากหลายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างและประหลาดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเติมเต็มกับความต้องการในช่วงเวลานั้นก็เป็นไปได้ก็เลยเลือกที่จะทำสีที่ตรงกันข้ามกับสีสดสดสีแดงสีส้มหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าจะมีคนมาซื้อหรอแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทดลองเราไม่ได้ทำผมไม่ได้เห็นในสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกหรือผิดยังไงเนี่ยผมจะไม่มีความสุขเลยผมยอมที่จะล้มเหลวมากกว่าที่จะไม่ได้เห็นสิ่งที่ผมคิดอยากจะทำท้ายแล้วเนี่ยกับไม่ใช่การที่เอามาเปลี่ยนด้วยการใช้เครื่องจักรกันว่าผมต้องการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้ยังอยู่เป็นงานหัตถกรรมเป็นงานฝีมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อมต่อกันของ3ยุคสมัยไม่ว่ารุ่นอากงรุ่นคุณพ่อหรือถึงรุ่นผมคือรูปแบบของงานหัตถกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นเองแล้วเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างผมเห็นความสุขระหว่างที่เขาทำงานครับและสร้างสิ่งแปลกใหม่เลยครับอาจารย์แถมยังสื่อสารความเป็นดั้งเดิมอยู่ด้วยดีมากจิตใจของพวกเธอเริ่มเข้มแข็งกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าเรื่องของงานช่างหนังเราไปชมกันค่ะมารู้ที่หลังนะครับผมมีกระเป๋าเยอะมากในบรรดากระเป๋าที่เรามีส่วนใหญ่ก็เป็นกระเป๋าหนังพอได้เริ่มทำรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเนี่ยมันโตไปพร้อมเราหนังหลักๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังคือหนังวัวพวกหนังวัวเนี่ยนะครับในบางที่ของโลกเนี่ยการคัตติ้งของวัวจะไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราก็จะมีแบบเต็มตัวครึ่งตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็การเลือกหนังเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะใช้โปรดักต์อะไรแรกๆเลยจริงๆต้องเริ่มต้นจากแบบก่อนก็ต้องดูว่าเราเองหรือลูกค้าเองเนี่ยอยากได้กระเป๋าอะไรขั้นต่อมาเราก็ต้องรู้ว่าขนาดของกระเป๋ามันจะใส่อะไรบ้างหลังจากที่เรารู้ขนาดแล้วเราค่อยแตกมาเป็นแบบเป็นชิ้นชิ้นหน้าชิ้นข้างหลังจากนั้นก็เริ่มตัดหนังตัดเย็บตรงนี้เสร็จเราประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟินิชชิ่งลงน้ำมันลงแว็กซ์อะไรพวกนี้ที่ตัวกระเป๋าหนังทีนึงถ้าเราทำแบบเป็นคราฟหน่อยนะครับเราอาจจะทำมือนะในการทำมือในกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลา 2-3 วันแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจักรปุ๊บในวันเดียวนั้นอาจจะทำได้หลายใบด้วยซ้ำซึ่งงานมือกับงานจักรการให้ค่าของมันเนี่ยก็จะต่างกันหน่อยมีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาวัยทำงานกระทั่งแบบวัยเกษียณซึ่งแต่ละคนมีเป้าหมายต่างกันคือเวลาการมองแบบมองงานพวกนี้ผมว่าจะมองเป็นเสาเป็นคานค่อนข้างจะเป็นภาพฉะนั้นเนี่ยในการสอนเนี่ยนักเรียนลองทำขึ้นเป็นโมเดลสะสมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจนแบบว่าเริ่มมั่นใจชมเรื่องสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างเราต้องรักในงานที่เราทำครับและถ่ายทอดงานฝีมือทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยค่ะดีมากงั้นเดี๋ยวเราไปทำงานที่เรารักด้วยกัน
แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆผลิตอะไรต่อมีอะไรได้คราวละมากๆแต่มือก็ยังเป็นอวัยวะสำคัญช่วยทำประโยชน์สารพัดหากเพิ่มความรักความเข้าใจทักษะประสบการณ์เกิดการเรียนรู้จะถ่ายทอดตัวตนและคุณค่าของจิตวิญญาณมนุษย์ได้อย่างดีเลยทีเดียว